สวัสดีครับพบกับผมเกรียนใหม่ในช่วงเกรียนหัดแฮกกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้สิ่งที่เราจะมาแฮกกันนะครับผมตามหน้าปกคลิปเลยครับผมนี่ใครที่กำลังมีปัญหานะครับเจ้าน็อตนี่นะครับน็อตคิงพินนะครับนี่หลวมคลายเวลาเล่นเล่นไปต้องคอยมาขันอยู่ตลอดนะครับวันนี้เราจะมาแฮกเราจะมาแก้ไขมันด้วยอุปกรณ์ง่ายๆครับที่ทุกบ้านน่าจะมีหาไม่ยากครับวันนี้ผมเอามาหลายตัวเลยอย่างน้อยต้องมีสักตัวหนึ่งอะในบ้านอะอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าวิธีทำไงโอเคครับไปเริ่มทำกันเลยครับผมจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะคลายแน่ๆนะครับวิธีสังเกตที่รู้ว่ามันจะคลายแน่ๆนะครับเมื่อไหร่ที่เราเอามือหมุนได้นะครับนี่ครับมือเปล่าๆเลยนะครับไม่ได้ใช้ประแจนะครับถ้าเราหมุนอย่างนี้ได้หมุนออกหมุนเข้าอย่างนี้ได้นะครับบอกไว้เลยครับมันคลายแน่นอนครับในกรณีนี้วิธีแรกครับวิธีที่ง่ายที่สุดไม่ต้องลงทุนอะไรเลยทำอย่างนี้เลยครับคลายออกมาก่อนครับคลายออกมาปุ๊บเจ้าน็อตตัวนี้นะครับมันจะมีกันคลายนะครับมันจะเป็นเกลียวพลาสติกอยู่ข้างในเป็นกันคลายอยู่ในนี้สังเกตไหมครับมันจะมีสองด้านจะมีด้านเหลี่ยมกับด้านโค้งๆเนี่ยครับมนๆเนี่ยวิธีแรกง่ายสุดก็คือกลับหัวนะครับถอดมาแบบนี้นะครับตอนแรกไอ้ด้านโค้งเนี่ยมันอยู่ด้านบนกลับหัวมันลงไปครับเอาด้านที่เป็นกันคลายลงไปก่อนแค่นี้ครับวิธีแรกง่ายที่สุดขันลงไปเลยแต่นะครับสำหรับใครที่ซื้อมาใหม่แบบใหม่กิ๊บๆเลยนะครับมันอาจจะใส่ไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยหมุนเท่าไหร่ก็หมุนไม่ลงหมุนยังไงก็หมุนไม่ลงนะครับให้ทำแบบนี้ก่อนนะครับถ้าหมุนไม่ลงนะครับให้ถอดบูชชิ่งมาก่อนก็ได้ครับอย่างนี้ครับแล้วเราขันด้านปกติลงไปก่อนครับถอดบูชชิ่งแล้วขันด้านปกติลงไปก่อนนะเพราะว่าเกลียวอ่ะมันยังมาไม่ถึงตัวกันคลายด้านบนนะครับมันยังไม่เปิดเกลียวให้นะครับขันลงไปครับมาใหม่ๆมันเสมออย่างนี้ไหมครับเราถอดบูชชิ่งออกแล้วครับเราขันลงไปครับให้มันทะลุขึ้นมาครับให้แกนจริงพินให้เกลียวมันทะลุขึ้นมาครับนี่ครับทะลุขึ้นมาแบบนี้ครับทะลุแบบนี้แล้วแค่นี้ครับคลายมันออกมาครับใส่มันเข้าไปเหมือนเดิมปึ๊บและกลับด้านมันลงครับกลับด้านด้านโค้งที่มีกันคลายนะครับกลับลงไปจบครับวิธีแรกง่ายที่สุดไม่ต้องเสียอะไรเลยแต่มันก็อาจจะคลายได้นะครับเพราะว่ากันคลายมันก็ไม่ได้กันได้อยู่ตลอด 100% นะครับเวลาเราเล่นไปสักพักนะครับถอดเข้าถอดออกโยกไปโยกมาครับสักพักยังไงมันก็คลายครับทีนี้เราก็จะมาหาวิธีต่อไปครับที่เราจะใช้เพิ่มกันคลายให้มันนะครับสิ่งแรกที่ไปใช้ก็คือกาวลาเท็กซ์นะครับกาวที่สำหรับแปะกระดาษเนี่ยนะครับผมงานประดิษฐ์ประดอยนะครับอันที่2คือหมวดกาวเหมือนเดิมครับตัวนี้เป็นกาวตาช้างครับหรือกาวล้อก็ได้ครับอย่างที่3อันนี้ครับเทปพันเกลียวครับอย่างที่4อันนี้คือสีทาเล็บครับสาวๆรู้จักกันดีครับอันนี้สมมติว่าเป็นน็อตคิงพินนะครับแล้วก็นี่ครับเหมือนทาลงไปครับให้ทั่วทั่วเกลียวอย่างนี้ครับให้ประมาณเหมือนน็อตลงไปได้สุดตัวนะครับแล้วทิ้งไว้ให้แห้งครับตัวนี้อีกตัวที่ต้องจะทิ้งไว้ให้แห้งก่อนเหมือนกันก็คือตัวสีทาเล็บนะครับทาให้ทั่วครับเหมือนกันครับคล้ายๆกาวลาเท็กซ์ครับตัวนี้ก็ทิ้งไว้ให้แห้งครับก่อนใช้งานต่อมาเป็นนี่ครับเทปพันเกลียวครับอันนี้คือใช้ง่ายมาก
หาซื้อได้ตามร้าน20บาทครับพันไปประมาณ 2-3 รอบครับเสร็จแล้วครับอันนี้ใช้ได้เลยนี่ครับนี่ตัวสุดท้ายครับประสิทธิภาพดีกาวตาช้างครับหยอดให้ทั่วเกลียวครับแล้วก็ไขเข้าไปครับแล้วก็รอกาวแห้งแป๊บนึงครับกาวตาช้าง Few moments later มาแล้วครับหลังจากที่รอกาวกับน้ำยาทาเล็บแห้งนะครับเรามาดูนี้อันนี้คือที่บอกไปครับเทปพันเกลียวนี่คือใช้ได้เลยแข็งเลยนี่รูดไม่ออกแล้วอันนี้คือกาวตาช้างแห้งแล้วเหมือนกันแข็งปักเลยไม่ออกเลยครับอันนี้ไม่หมุนไม่คลายอะไรทั้งนั้นทีนี้เรามาดู2ตัวสุดท้ายอันนี้ยาทาเล็บก่อนเดี๋ยวลองใส่น็อตเข้าไปดูครับมีความฝืดนะครับมีความฝืดใช้ได้ครับตัวนี้นี่ผมเลื่อนไปด้านเดียวนะน็อตตัวน็อตไม่ขยับเลยครับออกแรงกดจนมือเป็นรอยนะครับสังเกตดูนะตัวสุดท้ายกาวลาเท็กซ์ครับโอ้ตัวนี้ฝืดกาวลาเท็กซ์นะครับผลที่ออกมาเหมือนกับตัวสีทาเล็บเลยนะครับผม4อุปกรณ์ที่หาง่ายๆได้ตามบ้านนะครับสามารถมาใช้เป็นยากันคลายได้นะครับแต่มันก็จะใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับถ้าเราขันน็อตออกมาใหม่ประกอบทักใหม่เราก็ต้องใส่มันเพิ่มนะครับยิ่งถ้าเป็นเจ้าตัวกาวลาเท็กซ์เนี่ยถ้าโดนน้ำเนี่ยอาจจะไปก่อนเพื่อนเลยนะครับตัวนี้มันโดนน้ำไม่ได้นะครับเสร็จไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการแก้ไขการคลายตัวสำหรับน็อตคิงพินนะครับด้วยอุปกรณ์ที่หาใช้ได้ง่ายๆตามบ้านนะครับผมสำหรับใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับใครที่อยากให้ผมซ่อมอะไรนะครับพิมพ์มาบอกไว้ในคอมเมนต์แล้วครับถ้าผมรู้วิธีการซ่อมอะไรที่มันง่ายและประหยัดนะครับผมจะมาทำคลิปให้ดูครับผมและอย่าลืมกดติดตามช่องเคียนสุดซีนให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆในการปรับแต่งการซ่อมอุปกรณ์สเก็ตบอร์ดนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ